จะตัดเนี่ยค่ะแมงลักนะคะไว้ไปทำแกงเลียงแล้วก็ไว้กินกับขนมจีนค่ะนี่ตะกร้าเอามาแล้วพวกแมงลักกะเพราหัวละพานะคะถ้าเราปล่อยให้เขาออกดอกเนี่ยต้นจะแก่เร็วค่ะต้องไม่เอาดอกไว้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวตัดเอาไปแกงใส่แกงเลือกตัดตรงที่ดอกเยอะๆก่อนงามดีจังเลยถ้าสวนของเพื่อนมีแมลงรบกวนนะคะใช้น้ำยาล้างจาน1ฝาผสมกับน้ำ1ลิตรฉีดพ่นก็ได้ค่ะหรือว่าเอาพริกกับกระเทียมนะคะตำให้ละเอียดแล้วเอาไปต้มแล้วก็เอาน้ำมาฉีดพ่นก็ได้เหมือนกันไหนมีดอกก็ตัดทิ้งไว้บ้างก็ได้นะคะเอาอีกสักหน่อยเอาอีกสักหน่อยมีเยอะเนาะใส่เยอะๆเลยจะได้หอมต้นกะเพราหัวละพาแมงลักนี่ปล่อยให้มีดอกไม่ได้เลยนะคะถ้ามีดอกปุ๊บเดี๋ยวต้นแก่เลยต้องเด็ดโอเคนี่ตัดแป๊บเดียวก็ได้เต็มตะกร้าแล้วค่ะนี่ค่ะหัวละพาเผลอแป๊บเดียวมีดอกละต้องตัดก่อนจะได้แตกโอเคนี่ค่ะก็แกงเลียงนะนี่ค่ะใส่กุ้งใหญ่ๆเลยผักอะไรก็สุกหมดแล้วนะคะก็แมงลักของเรานะคะใส่ไปเยอะๆเลยค่ะพร้อมหอมค่ะแบบนี้นี่เสร็จแล้วค่ะแกงเรียงเสียดายเนาะบวบยังไม่โตถ้าบวบโตเราก็ใส่บวบได้อีกนี่ค่ะหอมเลยเสร็จแล้วค่ะแกงเรียงกุ้งนี่ปิดไฟเดี๋ยวตักใส่ถ้วยนี่กุ้งตัวใหญ่ม้วนหางด้วยได้แล้วค่ะแกงเลียงอร่อย